เจ๊ติ๋มเล่าชีวิตของใบเตยในคุกฮุกที่สุดในโลกดีเจแมนทอดตัวเองทำครอบครัวล้มหลังจากมีการรายงานข่าวนักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณกับสามีดีเจแมนเมื่อทั้งคู่นั้นเดินทางมายังศาลอาญาเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งแรกซึ่งทั้งสองคนมีลักษณะภายนอกที่ดูซูบผอมลงรวมไปถึงผิวที่ดูคล้ำขึ้นสีหน้าแววตาดูมีความกังวลแถมยังมีการอบกอดกันร้องไห้เพราะเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกในรอบ2เดือนโดยล่าสุดค่ะ12กรกฎาคม2566เจ้าแม่วงการสื่อบันเทิงติ๋มทีวีภูได้โพสต์คลิปเล่าชีวิตใบเตยในคุกและเล่าถึงรักของดีเจแมนกับแม่ป๋องผ่านทาง TikTok ส่วนตัวจะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปก็บอกว่าเนี่ยครั้งนี้เขาออกมาที่ศาลเขาก็จะต้องไปถูกกักตัวอีก10วันการกักตัวก็คือไม่ได้ไปเจอกับอ้อยนะคะอ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจอกับแม่พิงกี้เขาจะดีขึ้นเพราะว่าเขารู้จักกับแม่พิงกี้เนี่ยค่ะเขาก็เหมือนกับอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปลอบประโลมเขาคอยกอดเขานะคะคอยที่จะลูบศีรษะเขาแต่ว่า เวลาที่ออกมาศาลทุกครั้งมันเป็นระเบียบนะคะว่าเวลาออกมาจากศาลเนี่ยเวลากลับเข้าไปที่ราชทัณฑ์เนี่ย10วันเขาจะถูกกักตัวเรื่องโควิดจนว่าปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่รวมกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย10วันน่ะจะเป็นวันที่แบบว่าเขาทุกข์ที่สุดในโลกเขาบอกเนี่ยเขาเคยถูกออกมาอย่างเงี้ยเวลาที่จะต้องมาขึ้นศาลนะคะแล้วเขากลับออกไปเขาก็บอกว่าทุกข์มากเขาเล่าให้ฟังว่าทุกข์มากเพราะว่ามันเหมือนจะบ้าเลยอะค่ะว่านั่งคนเดียวก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่บ้ามันจะดีขึ้นเองเขาก็คงทุกข์อย่างที่สุดนะคะว่าลูกที่เป็นดั่งดวงใจเขาต้องไปอยู่ในคุกแล้วก็เขาเป็นคนที่รักแม่มากนะคะก็ทำงานมาก็ปลูกบ้านให้แม่เขาเคยเล่าดิฉันฟังว่าเขาปลูกบ้านให้แม่นะคะก็แม่ดีใจมากแม่ที่จริงก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแม่ก็เล่นละครแม่ก็มีโรงเรียนสอนนาฏศิลป์นะคะเป็นครูสอนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เขาก็ปลูกบ้านให้แม่แม่ก็ภูมิใจในตัวเขามากแต่วันหนึ่งเขาทำล้มความฝันล้มภาพดีๆทั้งหมดของครอบครัวเขาทั้งหมดเพราะตัวเขาคนเดียวนะคะก็เขาก็โทษตัวเองมากเพราะว่าเขาเข้าไปใกล้ชิดกับพี่รักเขาก็ไม่รู้นึกว่าพี่รักเป็นคนเก่งนึกว่าพี่รักเป็นคนรวยจนกระทั่งใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยได้แล้วก็มาเผื่อแผ่ให้กับเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเงินเหล่านั้นมันเป็นเงินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ